อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะชวนนัดประชุมคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะค่ะ20มีนาคมนี้เตรียมสรรหากรรมการสถาบันพระปกเกล้าใหม่แทนปิยบุตรชี้เราดูสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้เลื่อนเปิดประชุมสภาหรือไม่ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการนัดประชุมประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะในวันที่20มีนาคมนี้ว่าเนื่องจากนายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการสถาบันพระปกเกล้าด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการสรรหาไปจากประธานกรรมาธิการสามัญดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาสรรหาคนใหม่เข้ามาเพื่อทำหน้าที่และเป็นการประชุมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่มากจึงยังมีการนัดประชุมตามเดิมแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดสมัยวิสามัญเพราะการเปิดสมัยวิสามัญนั้นไม่เกี่ยวกับกรรมาธิการเป็นเรื่องของสมาชิกที่หากเข้าชื่อครบก็เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญส่วนปัจจุบันหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่การเปิดสมัยสามัญจะต้องเลื่อนหรือไม่นั้นนายชวนกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีปัญหาแต่โดยปกติแล้วแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่แต่กรณีของการเปิดสมัยสามัญนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและขณะนี้ยังมีเวลาพอสมควรจนถึงวันที่22พฤษภาคม2563ซึ่งก็ต้องรอดูสถานการณ์ในขณะนั้นอีกครั้งพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะบอกว่าไม่กลัวโควิดไม่จำเป็นต้องงดประชุมกรรมาธิการปปช.ชี้เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนสำคัญกว่าค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่งดประชุมคณะกรรมาธิการในวันนี้ว่าในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นหน้าอำนาจเป็นอำนาจหน้าที่กรรมาธิการแต่ละคณะพิจารณาสั่งงดหรือไม่งดประชุมในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เองและส่วนตัวไม่รู้สึกกลัวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้เพราะชีวิตของตนเองผ่านอะไรมามากมายเคยไปรบในสนามรบหลายที่สมัยนั้นก็ยังไม่เคยกลัวตายตอนนี้อายุมากแล้วก็ไม่กลัวตายเช่นกันจึงขอไม่งดการประชุมกรรมาธิการปปช.เพราะเห็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนสำคัญกว่าชีวิตพร้อมขอความร่วมมือกรรมาธิการทุกคนมาประชุมอาทิตย์ละครั้งตามที่ตกลงกันไว้อย่ากลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างนายศิระเจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐที่เมื่อวานนี้ไปตรวจหาเชื้อมาและวันนี้จะมาขอนั่งใกล้ตนเองก็ไม่กลัวจึงขอกรรมาธิการคนอื่นอย่ากลัวหากกลัวอย่ามาเป็นผู้แทนราษฎรค่ะด้านตำรวจนครบาลค่ะเตรียมพิจารณาสั่งเข้มร้านหมูกระทะและร้านส้มตำหลังมีคำสั่งปิดสถานบันเทิงทั่วกรุงเทพมหานครกำชับตำรวจห้ามรับผลประโยชน์ค่ะหากเจอจะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดพลตำรวจโทพักพงศ์พงเปตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจนครบาลพร้อมปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้สถานบันเทิงร้านอาบอบนวดและร้านนวดแผนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหยุดให้บริการเป็นเวลา14วันเป็นไปตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดโดยเวลาประมาณ 13:30 นพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นประธานเข้าร่วมประชุมกับผู้กำกับการสังกัดตำรวจนครบาลทั้ง88สถานีเพื่อรับมอบนโยบายและมาตรการรองรับการปิดสถานบันเทิงส่วนงานสังสรรค์รื่นเริงงานแต่งงานและกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากจากการตรวจสอบบางส่วนได้เลื่อนออกไปแล้วขณะที่บางส่วนก็ยังคงมีการจัดอยู่แต่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับพิธีงานศพไม่สามารถห้ามได้เพราะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาสำหรับร้านหมูกระทะร้านส้มตำและร้านอาหารอื่นๆค่ะขณะนี้ยังสามารถดำเนินการเปิดต่อได้ตามปกติ
แต่ในการประชุมช่วงบ่ายวันนี้จะร่วมกันพิจารณาว่าจะให้ร้านอาหารเหล่านี้ดำเนินการไปในทิศทางใดอาทิการเพิ่มความเข้มงวดตรวจบุคคลเข้าออกร้านเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขทางนี้ได้เน้นย้ำกับตำรวจในสังกัดหากมีการฉวยโอกาสจากการสั่งปิดร้านและสถานบริการเพื่อที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN